สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะคะโดยรอบของปราสาทจอมพระนะคะว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมดูกันเลยนะคะโอ้โหเดินนี่ก็เป็นคลื่นๆซะหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะอ้าวด้วยนะคะช่วงนี้เนาะอันนี้ก็คือโดยรอบของปราสาทจอมพระเนี่ยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของทางวัดที่มีการรักษานะคะบริบทอย่างสวยงามนะคะและก็เป็นบริบทนะคะโดยรอบขององค์ปราสาทเนี่ยนะคะมีความสวยสดงดงามแล้วก็มีความสะอาดมีการดูแลอย่างดีนะคะมีการทำความสะอาดปัดกวาดจนทำให้โบราณสถานแห่งนี้หรือศาสนสถานแห่งนี้นั้นดูสะอาดตาแล้วก็มีน่าเที่ยวมากขึ้นนะคะน่าจะเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการรักษาความสะอาดนะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเวียนหัวนะคะท่านผู้ชมไม้เซลฟี่สั่นนิดนึงเพราะว่าเริ่มเก่าแล้วเดี๋ยวจะได้ซื้ออันใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะค่ะนะคะอันนี้ก็คือบริบทด้านขวามือนะคะเราจะเห็นสันกำแพงแก้วเนาะเราจะเห็นกำแพงแก้วตั้งล้อมรอบกำแพงแก้วนี่มีความยาวค่อนข้างเยอะนะคะแปลว่าองค์ปราสาทนี้นะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ไม่มีตัวสันพูดง่ายๆก็คือตัวที่ยื่นออกไปที่เราเคยเห็นอโรคยาสันปราสาทตาเหมือนตุ้ยนะคะหรือปราสาทธรรมจารย์ที่ศรีสะเกษเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าที่ทางเข้าปราสาทเนาะค่ะจะมีแบบปูออกไปแต่ตัวนี้คือจะเป็นตัวองค์ปราสาทเลยนะคะตัวองค์ปราสาทเลยสร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังนะคะท่านผู้ชมปราสาทอโรคยาสันในสมัยพระเจ้าชายวรมันที่7นี้มักจะสร้างด้วยศิลาแรงนะคะทั้งหลังเลยนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าซุ้มโคปุระนะคะอันนี้คือซุ้มโคปุระนะคะซุ้มโคปุระในสมัยนั้นคงจะสวยมากนะคะแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นบารายจะเป็นต้นตาลและเห็นเป็นบารายโอ้สวยงามมากเลยท่านผู้ชมงดงามสวยงามจริงๆค่ะดูใหญ่นะเข้ามาจริงๆนะเป็นอะไรที่ใหญ่มากจริงๆเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็มีความสะอาดด้วยงดงามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี้ยเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนเนาะชมด้านนอกตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นบารายบารายก็คือสระน้ำนะคะซึ่งถือว่าเป็นบารายที่ประจำณอโรคยาสารอยู่แล้วนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะถ้าหันหน้าออกจากตัวปราสาทนะคะแต่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเมื่อหันหน้าออกมาทางปราสาทแล้วเดินเข้าไปหน้าปราสาทจะอยู่ทางขวามือเสมอนะคะมักจะสร้างอยู่ในจุดนี้ทุกจุดนะคะของปราสาทอโรคยาสารนะคะเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปีนะในยุคนั้นนะนี่คือปราสาทอโรคยาสารนะคะจอมพระอาจารย์มาถึงแล้วนะคะอาจารย์มาถึงแล้วคาดว่าน่าจะไม่ได้มาทำนะวันนี้เนี่ยคือติดภารกิจเยอะมากคิดว่าไม่ได้มาทำจอมพระทั้งจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคิดว่าจอมพระอาจารย์คงไม่ได้มาลงสำรวจแล้วก็คงไม่ได้มาทำคลิปแบบนี้ไว้ให้ทุกท่านที่ชื่นชมนะแต่วันนี้รู้สึกเป็นยังไงไม่รู้นะรู้สึกอยากมานะคะก็มานะคะอันนี้เดี๋ยวเอาภาพให้ทุกท่านชมเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวชมคลิปต่อไปได้นะคะ